สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ30กันยายนนะคะน้องหลัวอีโจก็ยังมาอัดรายการ Born to Dance อยู่เลยค่ะซึ่งเมื่อวานน้องก็ได้มาอัดรายการ Born to Dance เช่นกันนะคะซึ่งเป็น Final Stage ค่ะโดยเมื่อวานนะคะน้องเป็นอัดใส่ชุดจริงก็เลยไม่มีภาพเอามาให้ดูได้นะคะเพราะเนื่องจากยังปิดเป็นความลับค่ะแต่คนที่ได้ไปดูมาแล้วเนี่ยบอกว่าเป็นสเตจที่ดีงามมากๆเลยนะคะ每周国庆快乐แล้วฉวนเนี่ยก็เต้นเป็นนกกระเรียนค่ะซึ่งเหมือนกับเต้นแบบส่งนางฟ้าขึ้นสวรรค์อะไรอย่างนี้ค่ะคู่กับน้องที่เป็นนักเรียนฝึกนะคะโดยคนที่ได้ไปดูก็บอกว่าให้ทำใจเตรียมตัวล่วงหน้าเอาไว้ก่อนเลยเพราะว่าการเต้นครั้งที่เห็นเมื่อวานเนี่ยมีการแบบเข้าถึงบทบาทระหว่างชายหญิงถึงเนื้อถึงตัวพอสมควรให้แม่ๆเตรียมทำใจกันเอาไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะได้ดูรายการจริงๆนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีอีกรายการนึงที่น้องได้ไปถ่ายโดยก็เก็บภาพเป็นความลับเช่นกันค่ะเป็นข่าวดีนะคะน่าจะเป็นรายการใหม่ถ่ายทำที่พระราชวังฤดูร้อนที่ปักกิ่งนะคะโดยน้องหลุยโจก็ถ่ายร่วมรายการกับอีก2หนุ่มของวง Rise ค่ะซึ่งก็เป็นข่าวดีว่าน้องได้มีงานใหม่อีกรายการนึงให้เราได้ติดตามชมกันทีหลังอีกแล้วนะคะน่ายินดีมากๆเลยค่ะ